วัสดีจ้าเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วไปช้อปปิ้งอีกแล้ววันนี้โอ้ยวันหยุดทีก็ช้อปปิ้งทุกทีเลยเนาะว่าจะช้อป2อาทิตย์ครั้งนึงตกลงก็ต้องอาทิตย์ละครั้งแหละเพราะซื้อมาก็กินหมดซื้อมาก็กินหมดพออยู่บ้านกินกินนอนๆกินกินนอนๆ2ซุปเปอร์วันนี้ขอบอกว่าถ้าไปช้อปปิ้งช่วงนี้นะห้ามรีบร้อนเด็ดขาดต้องใจเย็นๆหาอะไรไปฟังนะหาเพลงไปฟังใส่หูฟังหาอะไรไปดูไปทำอ่านหนังสือรอก็ยิ่งดีนะเพราะว่ามันจะเป็นลองไลน์สเตย์6ฟีตห่างๆกันแล้วก็ไลน์นี่ยาวเป็นหางว่าวเลยยาแล้วเข้าไปก็ต้องเป็นไปต่อคิวคิดเงินอีกโอ้เยอะแล้วขอบอกว่าเยอะช่วงนี้ต้องใจเย็นสุดๆคำดาวเย็นเข้าไว้เย็นเข้าไว้เวลาช้อปปิ้งใช้เวลาไปเลยวันนึงวันนี้เราไปที่สปาวมาร์เก็ตกับแม่โขงร้านมีคงตรงนี้ใกล้ๆบ้านร้านเวียดนามเป้ามาร์เก็ตเราได้อะไรมาแป้งเอาไว้ทำขนมปังไว้ทำคัพเค้กไว้ทำอะไรพวกนั้นแหละมีแป้งเราซื้อมาจากซื้อที่เซฟเวย์ไม่มีต้องไปที่สเปามีแป้งพวกนี้หายากนะหมดแป้งกับข้าวนี่หายากส้มผลไม้ก็ซื้อที่สเปามาร์เก็ตนั่นแหละส้มแล้วก็นี่อาหารเช้าแคทต้องไปปั่นกินตอนเช้าทุกวันมันหมดก็ต้องซื้อแตงกวาจะซื้อมาทำซูชิกินจะทำซูชิกินเลยซื้อเครื่องมาแหละบรอกโคลีชอบกินผัดใส่หมูอร่อยดีนี่อันนี้ก็มาปั่นกินตอนเช้าเหมือนกันแครอทเบบี้แครอทเนี่ยปั่นกินใส่น้ำกินดื่มตอนเช้าหลังจากวิ่งก็จะดื่มน้ำผัดปั่นนี่ซื้อมาผัดใส่มาม่าผัดใส่อะไรก็ได้ดีก็ซื้อถั่วงอกซื้อถั่วงอกมันพอไม่กินวัน2วันมันก็เน่าแล้วแต่อันนี้มันไม่เน่าไงคือเก็บได้เป็นอาทิตย์แครนเบอรี่ซื้อมาทำคุกกี้ซื้อเก็บไว้งั้นแหละเอาไว้ทำคุกกี้กินเนี่ยมีคุกกี้อยู่ในกระป๋องมะนาวอาหารเช้าเหมือนกันต้องใส่มะนาวน้ำผักปั่นแพ็คต้องใส่มะนาวอะโวคาโดอาหารเช้าเหมือนกันไม่มีอะไรกินก็อะโวคาโดลูกหนึ่งก็อิ่มเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ก็อาหารเช้านี่สองกล่องเนี่ยอาหารเช้า my breakfast ค่ะอาหารเช้า my breakfast อันนี้ไม่ใช่อาหารเช้านะนี่อาหารกินเล่น2 ลูก 3 เหรียญ 2 ลูก 3 เหรียญนี่2ลูกเนี่ย3เหรียญถูกที่สเปาถูกกว่าที่เซฟเวย์แพงเซฟเวย์จะแพงฮันนี่ดูที่แคนตาลูปก็ไม่รู้แพทจะเรียกผิดเรียกถูกเสร็จแล้วนี่แหละน้ำจิ้มซูชิเดี๋ยวจะห่อซูชิกินกับแซลมอนอันนี้สแน็คมะขามนี่ของโปรดของชอบซื้อต้องติดบ้านไว้ตลอดถุงละเหรียญกว่าหรือ2 เหรียญกว่าจำไม่ได้แล้วแป้งทำขนมแป้งข้าวเจ้านี่แป้งข้าวเจ้าทำขนมแป้งข้าวเหนียวทำขนมแป้งมันทำขนมซื้อไว้ทำขนมกินแป้งเท้ายายม่อมนี่แป้งเท้ายายม่อมเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยทำขนมเผือกก็ทำขนมครับเผือกนี่เดี๋ยวซื้อแล้วแช่แข็งไว้เขามีเป็นแพ็คๆอย่างนี้ซื้อแล้วก็แช่แข็งไว้ไหนอยากทำก็ทำผงวุ้นเดี๋ยวจะทำต้มวุ้นให้กินนี่ต้มวุ้นผงวุ้นนี่เครื่องเราข้าวห่อสาหร่ายซูชิจัดไปซูชิก็ต้องใส่นี่ใช่ไหมไลท์วินเนเกอร์นี่สวีทคุกกิ้งนี่ใส่ไปใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยใช้ใส่หรือเปล่าเพราะไว้ใส่หุงข้าวหรือเปล่าอันนี้มันไลท์ซีซันนิ่งนี่มันใส่ข้าวได้เปล่าวะโอเคเบนมันบอกว่า make favorite teriyaki tempura japan delicious japanese delicious ทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ jasmine กลิ่นมะลิวุ้นเส้นปรุงอบวุ้นเส้นเราอร่อยมากแล้วก็จะทำกินบ่อยๆให้อร่อย
เฉพาะของนะคุณเดินนี่มะพร้าวนี่โคโคนัทชอบกินยี่ห้อนี้มากแม่พลอยชอบมากชอบทำชอบยี่ห้อนี้ทำขนมอร่อยมากเข้มข้นถ้าชาวเกาะแม่หน่อยไม่ได้โฆษณาแต่ว่ายี่ห้อนี้อร่อยจริงทำขนมลืมซื้อน้ำตาลน้ำตาลปี๊บแหมไม่ไปแล้วไม่แวะแล้วเดี๋ยวที่ตั้งต้องไปอยู่ดีแหละอันนี้กันกวาเหมือนกันซื้อมา3ลูกลืมซื้อได้ลืมซื้อน้ำตาลปี๊บลืมซื้อน้ำตาลปี๊บจ้าเดี๋ยวเรามาเอาของใส่ตู้เย็นนะผักอาหารเช้าแพทจัดของใส่ตู้เย็นกันนะดูที่ตู้เย็นเราแม่นู่นน่ะตู้เย็นเรานู่นน่ะเห็นไหมตู้เย็นก็โล่งโจ่งเลยตู้เย็นชั้นหมดแม่เสียดายแตงกวา3ลูกมะนาวเดี๋ยวล้างมะนาวก่อนอะโวคาโดนี่ล่ะใส่ตู้เย็นเลยโอ้ยชื่อนี่มายังไม่ได้ผัดเลยเดี๋ยวผัดให้กินก่อนเลยมันจะเน่าแล้วเนี่ยนี่มะเขือเทศนี่ไม่ได้กินก็เน่าเนี่ยมะเขือเทศทิ้งไปเน่าแล้วซื้อมาแล้วไม่ได้กินเน่าทิ้งหมดเลยซื้อมาใส่ส้มตำแล้วไม่ได้กินข้าวแล้วตอนนี้จะผัดผักกินสักหน่อยอันไหนที่ยังใส่ตู้เย็นต้มอันนี้ยังใส่ข้างนอกแคนตาลูปนี่ต้องใส่ตู้เย็นนะไม่งั้นเน่าแคนตาลูปนี่ต้องใส่ตู้เย็นไว้เลยเขาไว้ข้างนอกอ่ะกินไม่ทันเน่าซื้อมาเยอะพามาดูห้องเก็บของแพทนี่มีอะไรบ้างดูดิดูสิห้องเก็บของนู่นเห็นไหมเห็นไหมห้องเก็บของเก็บมะม่วงมะม่าของแห้งไอ้พวกของแห้งจะเก็บตรงนี้ของแห้งจะไว้นี่ไว้ตรงนี้แป้งพวกแป้งพวกอะไรเนี่ยไว้นี่สูงๆไว้ผงวุ้นเดี๋ยวต้มวุ้นจะต้มวุ้นให้กรีนเดี๋ยวจะทำวุ้นให้ชิมเยอะ
เยอะซะไม่มีขามมะขามมะขามก็ไว้ดีมะขามไว้ในห้องนี้เผือกเลยก็เผือกฟิสเซอร์ไว้เผือกต้องแช่ฟิสเซอร์ไว้แคนเบอร์รี่ก็เอาไว้ในห้องนี้แคนเบอร์รี่นี่แห้งเนาะเราไม่ต้องใส่ตู้เย็นไว้ในห้องนี้ได้สาหร่ายก็ไว้นี่เดี๋ยวเราจะทำซูชิคงไม่ทำวันนี้หรอกทำพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้จะห่อส้มจะกินเลยปิดตู้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาล้างเรามาล้างส้มกันแพทจะล้างส้มไม่ใช่ล้างส้มล้างมะนาวเห็นไหมเนี่ยจะทำหม้อแกงถั่วเตรียมถั่วไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมทำหม้อแกงถั่วล้างอะโวคาโดล้างมะนาวแล้วก็ล้างส้มหิวก็หิวหิวก็หิวเปิดไฟรอก่อนหวานหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะล้างส้มล้างมะนาวล้างอะโวคาโดเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีโรคพวกนี้เนาะโรคอะไรก็ไม่รู้ยารักษาก็ไม่มีติดกันง่ายเดินสวนกันก็จะติดกันอยู่ไหมอะไรติดอย่างนี้ล้างไปไอ้พวกนี้เขาจับมาเนี่ยเราก็เลยล้างไอ้ที่มันอยู่ในถุงก็ไม่ได้ล้างหรอกล้างไอ้พวกที่เขาจับมามะนาวนี่ขาดบ้านไม่ได้เลยนะมะนาวเนี่ยเพราะแพ็คต้องดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าทุกวันเนี่ยวันละ2ลูกร้านเสร็จเนี่ยเราผึ่งน้ำไว้ให้แห้งก่อนเดี๋ยวแพทย์จะผัดผักแพทย์จะผัดผักกินแพทย์จะผัดผักกินสักหน่อยล้างแล้วก็ใส่นี่ไว้ก่อนอันนี้เครื่องทำขนมเราเดี๋ยวเราขนมค่อยทำใบเตยกับเดี๋ยวเราจะผัดผักกับจีมันจะเน่าแล้วซื้อมันแต่วันอาทิตย์ที่แล้วมันจะเน่าเลยมันจะหั่นขับรถไปเมื่อกี้ไปเอาเช็คไปเข้าบัญชีมาแหมไอคนนั้นมาตำตูดรถได้แล้วรถเราก็จอดอยู่ดีพาร์คอินอยู่ดีเอาแหมขับมาตำตูดกูได้เป็นดีๆนะรถไม่เป็นอะไรไม่ได้มีตำหนิอะไรมันแค่เลื่อนมาชนเฉยมันไม่มีรอยขูดขีดอะไรมากเราก็ไม่เอาเรื่องอะไรหรอกมันไม่ได้เป็นอะไรมากเนาะคนสูบกัญชามาด้วยกินนี่กัญชาที่ให้หึงเลยรถจอดอยู่เนี่ยพาร์กิ้งขับมาชนไหลมาชนเราได้ไหมหน้าไหมเนี่ยเอาเรื่องอะไรเขารถเราก็ไม่ได้เจ็บได้ถลอกเถลิมอะไรมากมายจริงขับรถเนี่ยเขาไม่ชนเราเราก็มาชนเขาหันบนผัดผักกินอ
ปแล้วเพื่อนๆขอตัวผัดผักก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเดี๋ยวจะทำขนมหม้อแกงถั่วบ๊ายบาย